ูช้ชมคะเรื่องนี้มันซับซ้อนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกำลังสงสัยมันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวขอให้เปิดเส้นทางชีวิตของผู้การจังหวัดชนบุรีผู้การกำพลหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีท่านอยู่ในพื้นที่นี้มาตลอดนะคะภาค2ก็คือแถวฝั่งตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีท่านรับราชาการมา31ปีตอนนี้54ละเกษียณอายุปี72เป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น45ซึ่งเดิมทีเนี่ยเดี๋ยว ผู้ได้ฟังการละกันไม่ได้ใส่ข้อมูลมาเดิมเคยเป็นรองผู้การจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้การจังหวัดชนบุรีแต่อยู่ในพื้นที่เติบโตมาในภาคสองมาโดยตลอดคือก่อนหนะ้าเคยอยู่ชุดสืบรีราชาเคยอยู่ที่ตราดเคยอยู่ที่ระยองเคยอยู่ที่ห้้ยใหญ่ จนกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเดือนออมก,กราคม2566ถามว่าที่ขึ้นมาขึ้นมาได้ยังไงเนื่องจากว่าตําแหน่งผู้การชนบุรีคนเก่ามีปัญหาปัญหาที่ว่าคือถูกกล่าวหาว่าไปแกเ้เหมือนกับไปทําตุกติสลับตัวผู้ต้องหาคุณผู้ชมคะค่อยๆฟังไปนะบางคนอาจจะงงเรื่องนี้แต่มันมีเรื่องราวที่โยงใหญ่กันผู้การชนบุรีคนที่ถูกเด้งไปวันนี้เขาออกมาแจ้งความกลับ ฝั่งของคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งนําโดยพลตารวจตรีกําพลนึกออกไหมเดี๋ยวจะงงอ่ะคนนี้ท่านนี้เป็นอดีตผู้การจาังหวัดชนบุรีนะคะพลตำรวจตรีกิตเธเนศธนาดานทวีสินเผื่อใครงง,งอันนี้เป็นแฟ้มภาพเก่าสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่กำพลเนี่ยท่านกำพลเนี่ยจะขึ้นมาคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้มันจะมีคดีเข้าไปยิงในภูวิลาแล้วตอนนั้นอันนี้ฉันเล่าสั้นๆ ก่อนหน้านี้อันนี้คือคดีเก่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการบุกเข้าไปแล้วก็เป็นยิงแบบยิงสน่นเลยอุกอาจมากอ้อในรงังเหตุการณ์เนี้ยเราตามอยู่จำได้ใช่ไหมคะรังกับแก๊งเนี่ยพาพวกเข้าไปยิงในภูวิล่าภูวิล่าเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีรเหตุการณ์นั้นจับผู้ต้องหาได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าตำรวจจับผู้ต้องหาได้ประเด็นคือตอนที่จับผู้ต้องหามาได้เนี่ยภาพของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มอ่ะคุณผู้ชมดูแบบนี้ที่เขาไปยิงรถยิงอะไรเสร็จป,ปุ๊บผู้ต้องหาที่ถูกจับกลมม พอผู้เสียหายเขามาดูหน้าแล้วผู้เสียหายบอกว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่บุกเข้าไปแล้วก็ไปยิงพวกเขามันก็เลยนำมาสู่การสืบสาวเราเรื่องว่าเอา้าแล้วมีการจับคนอื่นมาแทนเหรอ,อเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกับเป็นการสลับตัวผู้ต้องหาเหรอ,อแล้วสุดท้ายมีการสอบสวนกันคุณผู้ชมคะมีการสลับตัวผู้ต้องหาจริงๆเพราะภายหลังเนี่ยจับผู้ต้องหาตัวจริงได้ทีเนี้ย ฝั่งของชุดสืบเดิมในคดีนี้ที่พบว่าเฮ้ยมันมีการจับกุ่มผู้ต้องหาผิดคนนี่ก็นําโดยท่านผู้การคนเก่าแต่วันนี้ท่านผู้การเดิมเนี่ยผู้การกิจธเนศบอกว่าผมไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องนี้เลยมันเหมือนมีการยัดไส้แอบอ้างเข้ามาแล้วเขียนรายงานว่าผมสลับตัวผู้ต้องหาวันนี้เองพันตำรตรีกิจธเนศอดีตผู้การชนบุรีเลยขอล้างมนทินท่านบอกแจ้งจับ13ตํารวจยศตั้งแต่พลตํารวจตรีถึงพันตํารวจโท กลั่นแกล้งเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาท่านบอกท่านไม่รู้ <Ừ. S 1> มันมีขบวนการในการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเพื่อที่จะให้ท่านลงจากเก้าอี้ oh. ซึ่งปัจจุบันพอท่านพ้นตำแหน่งไป คนใหม่ก็คือพลตํารวจตรีกําพลขึ้นมาเป็นผู้การชนบุรีแล้วคุณผู้ชมเอาเล่าแบบนี้เนาะอันนี้ในมุมมองของเราทําข่าวมาในพื้นที่ภาคสองภาคตะวันออกชนบุรีถือว่าเป็นท้องที่เกรดเอของภาคตะวันออกเรียกว่า<อ>เกรดพรีเมียมเลยฮะของกอ,อ,องบัญชาการตารํารวจภูธรภาคสองภาคสองก็ฉาเชิงซาวชนบุรีระยองออตราดและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นตอนนั้นเนี่ยทางด้านของ พลตตรีกิตเนธก็นั่งเป็นผู้ประชาการเป็นผู้การจังหวัดชลบุรีอยู่ก็คุมบางเหียนอยู่จังหวัดชลบุรีแหละฮะและก็ไปมีเรื่องไอ้ภูวิล่าแล้วคุณผู้ชมกันที่บอกไปอย่างที่คุณฟ้ายเล่าไปภูวิล่าดมมีการบอกตํารวจไปจับมาแต่สุดท้ายแล้วมีการไปสลับตัวคือไอ้คนที่มามอบตัวดันไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุ แล้วก็เลยบอกว่านี่ไงผู้การเป็นคนอยู่เบื้องหลังการสลับตัวนี้แล้วคนที่ออกมาแฉว,ว่าผู้การอยู่เบื้องหลังก็มีข้อมูลอีกก็เป็นพลตํารวจตีกาพลอีกฮะซึ่งตอนนั้นเป็นรองผู้การแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเกมสกัดขากันไหมระหว่างรองผู้การกับทางด้านของผู้ผการเองเพื่ออยากได้ตํแหน่งตาแหน่งกันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้คนที่อยู่ในเวทวงนี้คุณชูวิทย์กมนวิสิ์มีการโพสต์ข้อความฮะ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยคุณชูวิทย์มีการโพสต์ข้อความทั้งหมดทั้งมวลระบุว่ารักเท่าไหร่ก็เขียนมารักมากก็แขนมากเรื่องสวยๆในวงการตำรวจการดูแลน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสสาการอะไรจะปราบให้หมดมันยากเพราะเคลียร์หลักล้านหลักสิบล้าน หรือรักมากขนาดเคลียร์ร้อยล้านอย่างที่ชนบุรีจนรักไม่ไหวต้องเปลี่ยนผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลกรณีนี้เห็นมีการบอกวลีเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอยากรู้ว่าวลีแบบนี้หลุดมาได้ไงจำได้ทุกคำยอดเยี่ยมเด็ดจริง <Okay. S 1> แล้วยังมีคำพูดของบอย เมืองอยู่เฉยๆเนียนกริบอย่างที่เราเล่าไปใช่ไหมฮะพี่เคลียร์ให้จบแล้วเมืองจ่ายได้เลยบอกผู้การเมืองชนก็แค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการสีกากีนี่เองศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโปรดอย่ายุ่งเหตุการณ์นี้คุณชูวิทย์บอกนะฮะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้ผอ,อรตรอคนต่อไป